โอเคสวัสดีครับก็มีเรื่องให้ต้องลุ้นกันอีกนะครับเดี๋ยวนะผมหยิบถังก่อนโอเคในนี้มีน้ำมันอยู่ประมาณ2ก่อนครับ3ลิตรในนี้มีน้ำมันอยู่ประมาณ3ลิตรน่าจะเป็น91นะเราเอาไปทำอะไรฮะจะไปเติมน้ำมันรถยนต์ครับแต่มันตกเกเลยผมไม่ได้ขับด้วยนะเดี๋ยวขอปิดประตูนะครับผมไม่ได้ขับด้วยแต่ต้องไปเติมน้ำมันก็เลยเอาถังถังนี้ติดไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในรถโอเคตอนนี้เป็นเวลาน่าจะ4 ทุ่มนะครับก็รอให้ถนนว่างเพื่อที่จะเดินจะขับรถไปเติมน้ำมันอย่างรวดเร็วนะประมาณระยะทางประมาณ5 กิโลนะครับนี่เดี๋ยวผมขอเก็บน้ำมันกันอันนี้สำรอง3 ลิตรเผื่อน้ำมันหมดนะไว้หลังรถกันไปเป็นรถเลยถือมือถือนะอาจจะสั่นเล็กน้อยเอ้ผมเปิดกันสั่นได้นี่หว่าโอเคครับมาสตาร์ทรถชิฟก็จะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับโอเคมันให้อัดใหม่นะครับโอเคผมสตาร์ทรถแล้วดูเกนะครับเกคือตกอีเลยนะมันบอกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้จะหมดนะครับโอเคผมจะตั้งกล้องไว้อย่างนี้เลยนะคือจะไม่เห็นหน้าปัดนะครับจะเห็นถนนเนาะแล้วก็ฟังผมคุยอยู่แล้วกันถอยรถก่อนมีโฆษณาด้วยนะเขาขายตึกอ่ะโฆษณาตึกให้ด้วยขับรถนี้เนี่ยพอดีมันถอยยากนะคนขับไม่เติมนะฮะคนเติมไม่ได้ขับแถมยังต้องมาลุ้นอีกว่าจะรอดไหมเนี่ยจะไปถึงมั้ยแต่แค่5 กิโลผมว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ก็ไม่เคยแบบว่าต่ำกว่า E นะตอนนี้คือมันต่ำกว่า E อ่ะทุกทีก็คือแบบตก E ปุ๊บว่าผมก็จะรีบไปนะครับแต่นี่มันต่ำกว่า E เอ้ามอไซจะออกซะหน่อยมอไซมาโอเคตั้งไว้บายโอเคนี่ผมก็จะขับแบบขับเบลก่อนขับเบลอึ๊บโอ้ยตกอีเลยโอ้โหเอาเครื่องทำงานด้วยสงสัยไฟฟ้าก็หมดนะครับแบตในไฮบริดก็น่าจะหมดตายแล้วขับไปที่ความเร็วไม่ถึง40ถ้าหมดกลางทางทำยังไงวะเนี่ยแล้วคือตอนแรกผมจะไปเติมแล้วแหละแต่ก็ต้องไปรับลูกไงไม่เย็นก็เลยโอ้โหแล้วรถก็ติดอ่ะผมก็ขับแค่นั้นก็ลุ้นแล้วโหนี่ต่ำกว่าขีดแล้วเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปน่าจะรอดนะครับไม่รอดก็เดี๋ยวได้เห็นการเติมน้ำมันข้างทางอย่างเรายังดีนะยังมีถังสำรองก็ไม่น่าลุ้นอะไรเท่าไหร่ถ้ามันหมดนะโอ้ไฮบริดไม่ทำงานด้วยครับตอนนี้ไฟน่าจะหมดครับเครื่องกำลังปั่นไฟอยู่ EV ไม่ทำงานนะหมด EV ไม่ทำงานด้วยเลนส์กล้องน่าจะสกปรกนะครับเบลอๆหน่อยโฟกัสไหมกลางคืนด้วยนะครับกล้องได้ภาพกลางคืนชัดขนาดนี้ก็กล้องก็เทพแล้วเนี่ยยังครับยังไม่หมดครับตอนนี้4:08นะก็ค่อยๆขับไปแบบช้าๆก็ตอนนี้ผมอยู่ตรงคลอง3นะครับเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันคลอง4ลาดสวายนะครับก็ตรงนั้นจะมีปั๊มให้เลือกเยอะเลยเลี้ยวไปขนาดผมขี่ฟอร์ซ่านะยังไม่เคยปล่อยให้หมดได้ขนาดนี้เลยโอ้โหนี่เล่นทั้งหมดเลยอะหมดเกลี้ยงเลยนะไฮบริดไม่ทำงานด้วยตายห่าแล้วเฮ้ย EV ไม่ทำงานอะ EV ผมว่า
ไม่สามารถใช้โหมดนี้ได้ครับ EV น่าจะไฟไม่พอนะครับมาแล้วครับ EV ขึ้นแล้วครับเห็นกันปะมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านี่ครับขึ้นสัญญาณ EV แล้วคือตอนนี้ขับด้วยไฟฟ้านะครับมันจะไปได้สัก 500-600 เมตรเพราะตอนนี้ EV ไฟน่าจะไม่เยอะนะครับขอแซงหน่อยนะจ๊ะโอเคไม่เหยียบเยอะไม่เหยียบเยอะครับไป 40-50 ถึงจะ5โลก็เถอะแต่น้ำมันหมดจริงนี่ต้องขับ EV แล้วครับพอรถคันนี้มันดีอย่างหนึ่งเนี่ยครับเห็นตรงคำว่า Eco ไหมถ้าเราเหยียบคันเร่งไม่เกินคำว่า Eco อ่ะมันจะเป็นโหมดไฟฟ้าให้นะครับจนถึงความเร็ว60นะเราจะสามารถไต่ความเร็วได้จนถึง60ก็จะเป็นไฟฟ้าครับตอนนี้ก็จะไม่ได้ใช้เครื่องครับถ้าผมเหยียบเร่งข้างในนี่เขาเหยียบแรงไหม EV จะดับนะครับแล้วก็จะเป็นไฟฟ้าเอ้ยจะเป็นน้ำมันแล้วตอนนี้เป็นน้ำมันบวกไฟฟ้านิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไฟฟ้าไอ้น้ำมันนี่พอผมปล่อยคันเร่งกับ EV ขึ้นนะเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยชัดนะนี่ก็จะเป็นโหมดไฟฟ้าละโอเคประมาณนี้ไปกันต่อครับค่อยๆไปผมไปเลยโหมด EV อยู่นะครับก็ขับเลยไฟฟ้าน่าจะถึงสบายๆครับน่าจะถึงสบายๆเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราขับสัก40เนี่ยเดี๋ยวกินเลนกินเลนตาผมก็ไม่ค่อยดีกลางคืนผมขับอยู่ตอนนี้อยู่ที่50นะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นโหมดไฟฟ้าค่อยๆย่องไปแบบนี้เลยเติมปั๊มไหนอยู่เนี่ยมีคาวเทคเปิดใหม่อยากลองมากเลยแต่ก็เติมปตท.ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะหมดซะก่อนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆภาพมันโฟกัสบ้างไหมเนี่ยโฟกัสนะอันนี้เป็นตลาดลาดสวายนะครับก็มืดแล้ว4 ทุ่มก็เงียบๆของเหงาแล้วเราจะต้องออกขวานะครับทันไฟเขียวไหมเนี่ยเร่งเครื่องนะครับตอนนี้เป็นน้ำมันแล้วเป็นน้ำมันนะครับโอ้ไม่ทันนะนี่แหละมันติดไฟแดงอีกวันนั้นนะฟอร์ซ่าผมน้ำมันหมดอย่างเงี้ยแหละติดไฟแดงจนพอบิดคันเร่งออกไปนี่คือรถปุบปับปุบปับปุบปับเดี๋ยวดีนะว่าปั๊มบางจักอยู่ตรงหน้าโอ้โหโคตรโชคดีต้องแยกส่วนสมเด็จครับแล้วติดไฟแดงเป็น10นาทีเอาซะน้ำมันหมดเลยวันนั้นฟอร์ซ่าโอเคก็ติดไฟแดงรอกันแป๊บนึงตรงนี้ไฟแดงน่าจะไม่นานนะตอนนี้ก็เป็นโหมด EV อยู่นะครับนี่ไหมจอดมันก็เป็น EV นะเพราะรถตะกี้ได้วิ่งได้ชาร์จแบตชาร์จไฟเข้าแบตแล้วก็เป็น EV อยู่อ้าวเขียวแล้วเว้ยโคตรไวโคตรไวไปครับ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 ตอนนี้เป็นน้ำมันนี่ผมเหยียบคันเร่งเยอะครับออกตัวเป็นน้ำมันแล้วผมปล่อยคันเร่งเลี้ยงไป40ครับ40นี่แหละน้ำมันจะหมดครับไป40เลยล่ะครับอยู่ซ้ายไม่มีใครว่าหรอกครับไปครับ40ครับคือขับเหยียบคันเร่งอย่าให้เกินคำว่า Eco นะฮะมันก็จะอะไรอะไม่หมดมันจะไม่ตัดไปเป็นน้ำมันตรงก่อแบตจะหมดนะครับแล้วเครื่องจะติดชาร์จแบตขึ้นมาเองเฮ้ยหน้าเกิดอะไรขึ้นต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับขึ้นขวาทำทางทำถนนกันเลยมีจักรยานแว้นอยู่ด้วยครับมืดมากโอ้ค่อยๆไปครับเราช้าๆเลยตอนนี้ก็เป็นไฟฟ้าอยู่นะครับเหยียบคันเร่งก็ถึงปั๊มแล้วครับเฮ้ยเฮียแล้วเข้าปั๊มไงอะฮะเข้าปั๊มไม่ได้ได้เหรอไม่ได้นั่นไงโอเคยูเทิร์นคาวเทคครับชิปหายโอ้มันทำถนนเลยตอนนี้ยูเทิร์นตรงไหนวะยูเทิร์นด่วนเลยอะไรเนี่ยชิบหายแล้วไงเฮ้ยแล้วยูเทิร์นอยู่ไหนอ๋ออยู่หน้าโอ้อะไรวะจะเติมน้ำมัน
มันทำถนนขวางหน้าปั๊มจริงๆก็น่าจะเข้าได้แหละมันเป็นทางล่องลึกครับผมไม่อยากลงไปนะเผื่อมันมียางมาต่อยนะก็เลยเลี้ยวอยู่เดินกลับมาไปคาวเทคนะครับเอาละเราจะขับอยู่ที่40แบบโหมด EV นะครับให้ดูกันอีกทีไปกันแบบ40 EV นะครับ EV ขึ้นเห็นไหมรูปรถยนต์ EV เล็กๆข้างบนนะครับนั่นแหละ EV ถ้าผมเหยียบปุ๊บมันจะดับนะเห็นไหมมันดับปล่อยกันเร่งก็จะมาละโอเคเราก็จะไปแบบโหมดน้ำโอ้โหเกตกไปแบบนู่นนะครับดูเกตัว E ครับตกต่ำกว่า E เยอะเลยนู่นนู่นต้องมองในระดับสายตาจะเห็นว่าตกเยอะเลยถ้าผมต่ำกล้องมันจะไม่ลงนะครับนี่ต้องระดับสายตาโอ้ลงไปเยอะมากเขาเทคอยู่ไหนวะชิปหายแล้วครับ40โดยใช้ไฟฟ้าเขาเทคเขาเทคเฮ้ยเขาเทคหายไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวต้องเขาเทคหายไม่นะโอ้ปั๊มเขาเทคปิดครับเรียบร้อยเหลืออีกปั๊มสุดท้ายครับโอ้โหแล้วนี่กูวนมาเสียเวลามากเลยนี้เหลืออีกปั๊มสุดท้ายครับเพื่อปตท.ฝั่งนู้นต้องตรงข้ามไฟแดงไปอะไรเนี้ยชีวิต ได้คอนเทนต์เลยโอ้ตายตายได้คอนเทนต์เลยโอ้ตายโอ้ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันอย่าให้เครื่องติดครับให้เป็นไฟฟ้าไปก่อนครับให้เป็นไฟฟ้าไปก่อนโอ้ยโอ้ยจะถึงไหมเนี่ยไม่อยากจอดเติมไม่อยากจอดเติมน้ำมัน3ลิตรก็น่าจะพอได้แหละจริงๆโอ้ตายตายตายมันลุ้นอะไรเนี่ยไปอย่างช้าๆเลยผมไม่โอ้ยเขียวแล้วพอดีโอ้ยยังเกี่ยวยังเกี่ยวตรงนี้จะต้องตรงไปประมาณ2-3กิโลนะไปยูเทิร์นกลับเข้าปั๊มนะก็ใช้ระยะหน่อยแต่ผมจะไปอย่างช้าๆเนิบๆเลยใครจะว่าไงก็ช่างไปอย่างแก่ๆเลยนะไปเรื่อยๆโหขนาดรถขวามือเรายังไม่แซงผมมาคิดดูมีคนขับอื่นกว่าผมอะอยู่ขวาแม่งขับ40วันนี้40เนี่ยยังไม่แซงอีกเหรอกูประหยัดน้ำมันอยู่แซงไปออกตัวกันช้าเหลือเกินถ้าน้ำมันมีนี่ผมเหยียบปูดไปแล้วนะเดี๋ยวกัน40ก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ใช้โหมดไฟฟ้าอยู่นะครับ EV อยู่ EV ไปเรื่อยๆไม่รู้ EV จะหมดตรงไหนแต่น่าจะใกล้ถึงปั๊มนะครับ EV ไปเรื่อยๆครับ40ก็ยังดีนะยังมีโหมด EV มาช่วยแบบเซฟน้ำมันคือรถไฮบริดเนี่ยครับถ้าใช้ในเมืองนะประหยัดประหยัดประหยัดสุดๆไปเลยคันนี้นะถึงจะ Toyota Cross นะครับผมออกมาภายในแม่งแคบนะภายในอึดอัดมากขับบอกเลยว่าอึดอัดข้างหลังแอร์หลังคนนั่งข้างหลังอะบอกหลังอะร้อนนะครับไม่เย็นด้วยต้องเร่งให้ข้างหน้าหนาวเลยข้างหลังถึงจะเย็นคือแบบแล้วแถมแคบมากเลยทั้งที่ไซส์มันลดนขนาดเท่าออติสนะแต่ดันข้างในแม่งโคตรเล็กเลยน้องปุงน้องปัดหลังยิ้มก็เอาติดอะแต่ทำไมเอาติดมันดูกว้างกว่าแล้วมันนั่งสบายกว่าคันนี้โคตรแคบเลยแต่ข้อดีของคันนี้นะครับคือโคตรประหยัดน้ำมันถ้าใช้ในเมืองเนี่ยอย่างวิ่งเนี่ยแค่นี้ครับวิ่งไปรับส่งลูกวิ่งบนอยู่แถวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เรียกไปไหนไกลนะครับคันนี้มันแบบอาทิตย์นึงอะอาทิตย์กว่าแล้วบางทีเติมน้ำมันทิ้งพันกว่าบาทครับคือประหยัดประหยัดเมื่อก่อนผมใช้อีกคันนึงนะครับเมื่อก่อนมี Xpander Xpander เครื่อง 1,500 เนี่ยกินกว่าคันนี้เยอะนะกินกว่าเยอะเลยรู้ไหมครับเห็นปั๊มปตท.แล้วครับแต่หวังว่าคงไม่ปิดนะคันนี้คิดคือแบบซื้อมาต่อให้มันจะแคบจะอะไรแต่คันนี้คุ้มครับที่ว่ามันประหยัดน้ำมันมันเซฟรายจ่ายไปได้เยอะมากครับเนี่ยรายจ่ายต่อเดือนต่ออะไรนี่เซฟไปได้เยอะนะครับเอาละเราจะต้องชิดขวานะครับ
ตรงนี้ผมจะเร่งคันเร่งหน่อยเอ๊ะเราต้องยูเทิร์นไหนวะเนี่ยยังไม่ถึงนี่หว่าต้องเลยยูเทิร์นนี้ไปนี่หว่าลองขับเลยครับตรงนี้ปั๊มครับนี่เราขับเลยไปยูเทิร์นหน้าไม่ปิดเด้อโอเคครับทำไมปั๊มมันดูเงียบๆเนาะคงไม่ปิดเนาะโอเคผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วยูเทิร์นอยู่ไหนโคตรมืดเลยยูเทิร์นรถมาด้วยครับชิบๆเราต้องดูให้ดีเอ้าพวกเลี้ยวนะครับพวกเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวครับแวบแวบไปครับโอ้โหเหยียบเลยครับจะถึงปั๊มนะครับห้าวเลยครับไปถึงปั๊มปิดจ้อยโอเคถึงแล้วถึงปั๊มแล้วเดี๋ยวจะเติมอะไรดีเนาะวันนี้เติมอะไรเดียวโหแดงทุกตัวเลยไม่มีอะไรถูกเลยผมจะเติม E20 แล้วกันเหมือน Forza นะสี่ทุ่มไม่มีใครมาแย่งปั๊มครับนี่แหละข้อดีใช่ไหมดูเซเว่นกันไปก่อนไหนวะน้องเขาอยู่ไหนวะไหนวะอีสิบเต็มถังครับดูครับเกณฑ์น้ำมันกำลังจะขึ้นครับขึ้นเลยขึ้นเลยลูกขึ้นเลยนี่ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วเอ้ยขยับไม่วะขึ้นแล้วขึ้นแล้วปื๊ดปื๊ดปื๊ดติปื๊ดติปื๊ดปื๊ดแล้วปื๊ดขึ้นอีกเต็มถังไงโอเคเดี๋ยวผมมาบอกเดี๋ยวขอสต็อปก่อนครับเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ก่อนรอเต็มมือก็ได้อืดโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะครับรอมเต็มถังก่อนเดี๋ยวมาโอเคครับนี่ก็เติมมาแล้วครับเต็มถังอยู่ที่1,090 บาท 32.2 ลิตรนะครับ1,090 บาทเองเห็นไหมเต็มถังอะ20โคตรถูกครับก็ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเต็มตัวนะครับก็ผมก็เลือกที่จะใช้ไฮบริดก่อนเพราะมันก็หลายๆอย่างนะครับไหนจะสถานีชาร์จไหนจะอะไรกำลังพัฒนานะครับก็รอให้มันมีผมอะคือใจผมอะคือรอให้แบตเตอรี่มันถูกครับเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่รถไฟฟ้าถูกลงอะผมจะซื้อใช้ครับตอนนั้นแต่ตอนนี้คือแบตเตอรี่รถไฟฟ้ามันยังแพงอยู่ก็เลยต้องรอครับรอจนกว่ารถไฟฟ้ามันจะถูกเหมือนรถทั่วไปนะครับแล้วก็เซอร์วิสอะไรก็ให้มันคือให้มันคล่องแล้วอะเราค่อยซื้อยังไม่ซื้อเป็นเจ้าแรกๆแน่นอนเจ้าแรกๆผมจะใช้เป็นรถไฮบริดแล้วก็รถปลั๊กอินไฮบริดที่ผมเล็งไว้นะที่ว่าจะซื้อไว้ใช้นะครับจะยังไม่ใช้เป็นไฟฟ้า 100% นะครับประมาณนั้นโอเคกลับบ้านได้โดยที่ว่าตอนนี้เห็นไหมครับแบตในนั้นก็จะหมดนะครับเครื่องมันก็ปั่นใหญ่เลยครับตอนนี้นี่ครับพอผมปล่อยคันเร่งปุ๊บมันก็จะชาร์จเข้าพอเหยียบคันเร่งมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่เครื่องยนต์กับอะไรก็ทำงานคู่กันอะไรอย่างนี้นะครับไฟฟ้าจ่ายไปที่ล้ออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ดีนะครับมีให้ดูไอ้ตัวหนึ่งที่ผมใส่เข้าไปในคอร์สตัวนี้นะครับนั่นก็คือนี่ครับนี่คือตัววัดลมยางนะครับวัดลมยางเห็นยางทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้ซื้อใส่เพิ่มนะครับของเดิมๆมาจะไม่มีให้เห็นตัวเลขนะครับพอซื้อมาใส่ก็จะเห็นตัวเลขนะแต่มีเซ็นเซอร์ทั้ง4ล้อนะแต่ถ้าอ่อนก็จะแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์เตือนไว้ลมยางอ่อนเฉยๆนี่ผมใส่เป็นตัวเลขจะได้รู้ว่าล้อไหนกันแน่อะไรอย่างงี้นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนน่าจะยาวเยื่อแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็โหลุ้นเลยเจอปั๊มแรกก็เข้าไม่ได้คราวที่2ดันปิดว่าแล้วคราวที่หายไปไหนวนมาทางนี้โอเคจนได้เติมจนได้นะครับรอดไปโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย